สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจป่าเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดเชตวันนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพนะครับผมตำบลช้างม้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในพระวิหารนะครับผมคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าใครที่ชอบแนวศิลปะแบบไทยใหญ่พม่านี้คือผมขอแนะนำวัดนี้เลยนะครับท่านจะได้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วท่านไม่ผิดหวังแน่นอนท่านจะได้ชมศิลปะแบบไทยใหญ่พม่าแบบเกือบ 100% เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมพระประธานด้านในกันนะครับด้านในของพระวิหารนี้ผมชอบอยู่อย่างนะครับก็คือผมชอบลวดลายข้างฝาผนังนะครับก็คือเป็นการทำลวดลายที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูให้ดูรอบๆนะครับมุมนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับเป็นพระวิหารที่มีศิลปะลวดลายอย่างสวยงามนะครับวัดนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะมาเยี่ยมชมนะครับจะเห็นพระประธานที่แบบทรงแบบของไทยใหญ่ประมาณเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ท่านรับชมใกล้ๆกันนะครับผมคือถ้าเราเห็นพระประธานนี้คนที่ไปเที่ยวแถวพม่ากันบ่อยๆนี้เห็นปุ๊บก็จะรู้เลยนะครับแล้ววัดนี้จุดเด่นของวัดนี้นะครับก็คือพระเจดีย์ที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารนะครับด้านข้างนะครับจะเรียงกันอยู่3องค์นะครับเดี๋ยวผมพาไหว้พระประธานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมชมพระเจดีย์ที่อยู่ด้านข้างนะครับผมครับผมอีกหนึ่งจุดที่เรามาวัดนี้แล้วไม่ควรพลาดนะครับก็คือพระธาตุ3ดวงนะครับส่วนบริเวณจุดที่ผมถ่ายนี่ก็จะเป็นพระธาตุตั้งอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีไอ้องค์เล็กตั้งอยู่ทั้ง2ข้างนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับศิลปะก็จะเป็นแบบของไทยใหญ่พม่ายังแบบเกือบ 100% เลยนะครับเชิญมาทำบุญกันได้นะครับเพื่อนๆครับเส้นทางการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือถ้าเราวิ่งเส้นต้นยางสายเก่านะครับวิ่งมาเสร็จแล้วก็จะมาตรงมาเรื่อยๆก็จะซ้ายมือก็จะเป็นแยกสะพานนวรัตน์นะครับพอข้ามสะพานนวรัตน์มานิดเดียวนะครับวัดจะอยู่ขวามือนะครับตรงข้ามกับวัดมหาวันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์อันนี้จะเป็นพระธาตุอันเล็กนะครับผมจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมส่วนบริเวณข้างๆวัดก็จะเป็นตึกราวบ้านช่องกันหมดแล้วครับแต่ว่าความเก่าแก่ของพระเจดีย์ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างเกือบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมพระเจดีย์พระธาตุทั้ง3องค์เลยนะครับผมนี่ครับครบเลยนะครับเขาเรียกพระธาตุ3ดวงนะครับนี่ก็จะเป็นอันที่3เลยนะครับครบทุกอันเลยนะครับที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยว1จุดนะครับแต่ว่าได้เที่ยว2วัดนะครับมันจะมีวัดนึงอีกวัดสวยนะครับอยู่ตรงข้ามกัน
นี่คือวัดแรกที่ผมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่พม่าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดนะครับผมอยู่ตรงข้ามกันนะครับเดินข้ามถนนไปก็เป็นวัดมหาวันแล้วนะครับไปครับพอข้ามมาอีกฝั่งก็จะเป็นวัดมหาวันนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปผมก็เลือกตัดสินใจเอาละครับว่า2วัดนี้ท่านจะมาวัดไหนหรือว่ามาทั้ง2วัดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกันนะครับอันนี้ที่ผมถ่ายทําก็จะเป็นพระอุโบสถกับพระวิหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมพระประธานด้านในพระวิหารกันนะครับผมโหเก่าแก่แล้วสวยงามมากนะครับผมคือผมเห็นวิหารวัดนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันโดยส่วนตัวผมประทับใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนที่จะไปดูพระประธานนะครับนะครับเป็นทรงไม้กระเบื้องดินขอนะครับก็คือศิลปะล้านนานะครับผมผสมไทยใหญ่นะครับวัดนี้นะครับจะไม่ออกแนวพม่าเหมือนวัดที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับผมผมให้ดูพระประธานใกล้ๆนะครับว่าเก่าแก่งดงามสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระด้วยนะครับข้างๆพระอุโบสถก็จะเป็นหอธรรมนะครับเก่าๆเลยนะครับของวัดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูหอธรรมนะครับแต่เขาไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับผมถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะครับสวยงามเลยนะครับแต่ละจุดนะครับส่วนบริเวณด้านหลังของพระวิหารก็จะเป็นเจดีย์นะครับทรงสีขาวรูปทรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบของพม่าเขาเลยนะครับผมว่าเป็นเจดีย์ที่ไม่แพ้วัดไหนในเชียงใหม่เลยนะครับสวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูจนถึงยอดเลยนะครับยอดชัดของเจดีย์นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆพระเจดีย์นะครับผมสวยงามนะครับเงียบสงบดีนะครับวัดนี้ครับองค์ที่ยืนนี้ก็แค่ศิลปะพม่าไทยใหญ่เลยนะครับผม
ครับผมเชิญเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ก็ใครอยากมาทำบุญวัดในเชียงใหม่ก็เชิญได้นะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมของพระเจดีย์นะครับผมพยายามจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูหลายๆมุมนะครับพยายามถ่ายให้ครบทุกมุมนะครับผมครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศพระเจดีย์องค์สีขาวที่สวยสดงดงามของวัดมหาวันนะครับผมครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม